มาดูที่การคว้าแชมป์ของศึกเทนนิสชายนะครับกับเฟอร์นันโดเบรัสโกสามารถคว้าแชมป์รายการที่7แล้วเป็นรายการบนคอร์ตดินอีกแล้วครับเป็นศึกการแข่งขันที่ประเทศโรมาเนียครับที่กรุงบูคาเรสต์กับรายการ BRD นาตาเซ่ซิรูแอคโทฟี่ครับเกมขันนี้ต้องเลื่อนแข่งขันต่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากเจอสภาพฝนตกหนักรบกวนทำให้ไม่ได้แข่งจบในวันอาทิตย์นะครับชายเดี่ยวรอบชิงครับเป็นการเจอกันของเฟอร์นันโดเบดัสโกมือ51ของโลกจากสเปนนั้นก็สามารถหวดเอาชนะมือรองบอลอย่างลูคัสอิวจากฝรั่งเศส2-0เซต6-3และ6-2ครับเป็นการคว้าแชมป์รายการที่7ในการเล่นอาชีพของเบดัสโกไปได้และเป็นแชมป์แรกของเขาตั้งแต่ปี2014ครับก็ย้อนไปไกลรวมๆ2ปีทีเดียวนะครับกับแชมป์อีกครั้งของเฟอร์นันโดเบดัสโกครับ